สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามาทำเมนูไข่เจียวกรอบสูตรโฆษณาบอกเลยว่าทำง่ายกรอบฟูอร่อยมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาปรุงรสชาติให้กับไข่ของเรากันเลยครับไข่ไก่3ฟองและตามด้วยแป้งทอดกรอบ1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว1ช้อนชาและตามด้วยน้ำอุ่นนะครับ3ช้อนโต๊ะต้นหอมซอย1ต้นหอมหัวใหญ่สับ2ช้อนโต๊ะแล้วก็ให้เราตีไข่ของเราให้เข้ากันเลยนะครับเมื่อเราตีไข่เข้ากันนะครับเดี๋ยวเราไปทอดไข่กันเลยครับเพื่อนๆขั้นตอนนี้นะครับเรามาทอดไข่เจียวกรอบกันเลยครับเราจะทอดไข่เจียวของเราให้กรอบนะครับอาจจะใช้น้ำมันเยอะหน่อยนะครับผมก็เติมน้ำมันลงไป1ลิตรนะครับเพื่อนๆตั้งกระทะด้วยไฟกลางนะครับรอน้ำมันร้อนแล้วก็เทไข่ของเราใส่ลงไปได้เลยนะครับน้ำมันของเราก็ร้อนจัดนะครับจนเขามีควันขึ้นมานะครับนำไข่ของเราลงไปทอดเลยครับเวลาเราเทไข่นะครับให้เรายกขึ้นมาสูงๆนะครับแล้วก็เทไข่ใส่ลงไปเลยครับแล้วเราจะทอดไข่ของเรานะครับให้เขาสุกเหลืองกรอบฟูทั้งสองด้านเลยนะครับทอดไข่มาสักพักนะครับตอนนี้ไข่ของเราก็สุกเหลืองกรอบด้านนึงนะครับแต่ยังกรอบไม่มากนะครับก็ให้เพื่อนๆพลิกด้านเลยครับแล้วก็ทอดอีกฝั่งนึงให้สุกเหลืองกรอบเหมือนกันนะครับแล้วก็ให้เรานะครับหมั่นพลิกไปพลิกมานะครับเอาความกรอบตามชอบได้เลยนะครับเพื่อนๆไข่เจียวทอดกรอบของเราก็สุกทั้งสองด้านนะครับขั้นตอนนี้ให้เราพลิกกลับอีกด้านนึงนะครับแล้วก็ให้เราทอดไข่ของเราต่ออีก10วินาทีนะครับแล้วก็ตักขึ้นจัดเสิร์ฟได้เลยครับก็เสร็จแล้วนะครับเมนูไข่เจียวทอดกรอบสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยครับไข่เจียวของเราก็มีความกรอบฟูอร่อยมากๆเลยนะครับยิ่งทานคู่กับน้ำปลาพริกหรือซอสพริกนะครับบอกเลยว่าเข้ากันอย่างลงตัวนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับหรือจะนำสูตรโฆษณาไปทำขายสร้างชื่อก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูไข่เจียวกรอบก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้กรอบฟูอร่อยทะลุจอเลยครับเพื่อนๆ